Round Up17:05 น.ฝ่ายกฎหมายพรรคอนาคตใหม่เตรียมฟ้องศาลดำเนินคดีปารีณาโพสต์เฟซบุ๊กข่าวปลอมตัดต่อภาพพันนิกาและธนาธรทำสังคมสับสนมีส่วนเกี่ยวข้องป่วนกรุง17:11 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาโครงการล่าช้าตั้งเป้าเพิ่มขนส่งระบบราง 30% ภายใน3ปีเพิ่มศักยภาพสนามบิน17:32 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำเล็งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ชงครม.อนุมัติสิงหาคมนี้หนุน GDP ปี62โตเกิน3% 17:40 น.ตัวแทนภาคเอกชนยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบกำไร EM ของกรมคุมประพฤติไม่ได้มาตรฐานล่าสุด17:52 น.พลตำรวจโทสมพงษ์แถลงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรวบ3หนุ่มเกาหลีใต้แก๊งพนันออนไลน์หนีหมายจับNews Round Up